มีเพื่อนไทยไม่ทำงานนะครับเพื่อนวิ่งเลยเพื่อนทำงานโอ้โหเราฟองเปรี้ยวมากซีมีเชียโอเคเดี๋ยวคิดว่าน่าจะช่วงโซนสุดท้ายแล้วละกันเนาะคงไปไม่ถึงใส่ผมเดี๋ยวเอาลำดับถัดมานะฮะตอนนี้เรามีเต่าทองมีเพลี้ยแต่เต่าทองยังกินเพลี้ยไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาคิดกันก่อนถ้าคำถามก็คือว่าถ้าคุณกินเพี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเต่าทองถ้าเต่าทองกินเพี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอิ่มคือได้พลังงานเพิ่มใช่ไหมครับแล้วพอกินเพี้ยเสร็จเพี้ยต้องไปไหนไปอยู่ในท้องเต่าทองจะอยู่ในท้องจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่เพี้ยมันต้องหายไปคุณต้องมองไม่เห็นเพี้ยใช่ป่ะแล้วพอมองไม่เห็นเสร็จปั๊บเพี้ยจะมีตัวเดียวพอไหมไม่พอถ้าโดนกินเสร็จปุ๊บมันก็น่าจะแบบไปโผล่ขึ้นมาใหม่สักจุดหนึ่งในเกมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเพื่อให้โค้ดง่ายต่อการดูทีหลังว่าส่วนไหนใช้สำหรับทำอะไรเราจะสร้างโปรซีเจอร์อีกแล้วนะครับเพราะนั้นคลิกที่โปรซีเจอร์เลือกดูนะครับโปรซีเจอร์ดูเอามาวางตั้งชื่อว่าเป็นกินเพี้ยนะฮะอันนี้คือส่วนการทำงานที่รับผิดชอบจังหวะกินเพลี้ยทั้งหมดเลยเวลากินเพลี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอิ่มนะถ้าอิ่มก็หมายความว่าจะต้องทำการบวกค่าenergy ให้กับเพลี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปที่ตัวแปร global energy นะครับเรียก set global energy มาให้มีค่าเป็นพลังงานปัจจุบันบวกเท่าไหร่ดีกินเพลี้ยตัวนึงได้พลังงานสักเท่าไหร่ดีครับ200กิโลคาลอรี่แล้วแต่นะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องบวกใช่ไหมครับผมไปที่แมทก่อนแล้วก็เอาบวกมาเสร็จแล้วก็ต้องเอาค่าเก็บโกโบเอเนจีปัจจุบันมาเอามาบวกกับค่าตัวเลขที่จะมาเป็นค่าพลังงานที่จะได้จากการกินเลี้ยนะครับอันนี้เอาสักซอก50แค่50พทีนี้พอตรงนี้เสร็จนะครับเมื่อเพี้ยนี่คือจังหวะที่เพี้ยมันถูกกินเนาะพอถูกกินเสร็จเราได้พลังงานเพิ่มได้พลังงานเพิ่มเสร็จแล้วเพี้ยต้องหายไปใช่ไหมครับเพี้ยต้องหายไปแล้วตรงนี้คุณต้องทำการเซตนั้นพิมพ์ได้เลยนะครับคลิกที่ว่างแล้วพิมพ์เซตแล้วก็เพี้ยเอ็นดับลูพิกิหานี่มานะครับ
เซ็กเพียร์เอนเนเบิลกับวิสิเบิลน่ะเลือกตามนี้เลยนะตั้งให้เป็น false นะครับถึงจุดนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามถ้าเพี้ยมันถูกกินก็เพิ่มพลังงานเป็น50เน็ตหลุดทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นสิ่งมีชีวิตมันอาจจะใช่แต่นี่เป็นเขียนการเขียนโปรแกรมเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องกินเพี้ยจริงๆแล้วเพี้ยต้องหายไปแล้วสร้างเพี้ยใหม่ไม่จำเป็นนะครับเราสามารถทำได้ง่ายกว่านั้นเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรก็คือใช้วิธีการปิดมันซะไม่ให้เห็นนะครับในกรณีนี้ก็คือให้ทำการ enable เป็น false แล้วก็ visible เป็น false enable เป็น false ตรงนี้หมายถึงว่าเพี้ยมันจะไม่ทำงานมันจะไม่ขยับนะครับในระหว่างที่มันตายจากนั้นเราก็ไม่ควรที่จะมองเห็นเพี้ยใช่ไหมแล้วก็ให้ visible ซึ่งแปลว่าสามารถมองเห็นได้ set เป็น false ซะก็หมายความว่าต่อไปนี้เราจะมองเพี้ยไม่เห็นอีกแล้วนั่นเองโอเคป่ะนะครับทีนี้พอ
เรากินมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเพลียเองเนี่ยก็ควรจะต้องถูกสุ่มเพื่อไปเกิดในตำแหน่งใหม่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำเคยทำการสุ่มเพื่อเกิดเพลียมาแล้วอยู่ในรีเซ็ตนะอันนี้เลยนะที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับก็คลิกขวาดูพิเคทมันออกมาแล้วก็คลิกขวาดูพิเคทตรงไหนในนี้นะครับในนี้ในตัวนี้ when reset click duplicate ฟังก์ชันที่เป็น call at.move นะครับอันนี้มี y ครับแต่ y มันอยู่ด้านหลังยาวไปเลยนี่ y มันยาวมาอยู่นี่ครับเอาไปใส่ไอ้ตรง if at เมื่อกี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้ก๊อปมาดูไปเขียนมาแล้วมาใส่ทันไหมเอ่ยคนขับก็ให้หัวหน้ามาแล้วก็มองไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวส่วนสุดท้ายนะคงไม่ถึงขั้นใส่กบกันหรือถ้าใครอยากใส่กบเองในภายหลังสามารถทำได้นะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันหน้าให้เป็นการบ้านแต่ผมไม่ได้ตรวจอันนี้จะส่งให้อาจารย์ครับถึงตรงนี้นี่คือจังหวะการกินนะครับจังหวะการกินอันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นเมื่อกินเพราะฉะนั้นสิ่งถัดมาที่ต้องทำก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องกินแล้วนะครับจะรู้ได้ไงว่ามันต้องกินแล้วปกติคุณว่าไอ้เพลี้ยกับเต่าทองเราเนี่ยมันจะกินกันตอนไหนนะครับตอนที่มันชนกันใช่ป่ะคือต้องมาอยู่ใกล้กันน่ะมันคงไม่แบบลองนึกสภาพคุณหิวมีไส้กรอกวางอยู่ไกลออกจากคุณ5เมตรคุณหิวอยู่ไส้กรอกหายไปแล้วคุณอิ่มเป็นไปได้ป่ะคุณต้องเดินเข้าไปถึงไส้กรอกก่อนแล้วก็จับมันกินถูกต้องไหมครับในการทำงานของแอปอินเวนเตอร์ลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับให้คุณไปคลิกที่ Ladybug หรือเต่าทองของเรามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับอันแรกสุดเลยด้านบน When Ladybug นะครับหรือเต่าทองของเราจุดCall line with call line แปลว่าชนปะทะทับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องคลิกอันนี้ลงมาจะสังเกตเห็นว่าฟังก์ชันนี้จะมีการส่งค่า author มาให้ด้วยนะครับ author เนี่ยคือสิ่งที่ Ladybug ไปชนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเอามันมาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบไปที่ control แล้วก็ if นะครับลากลงมาใส่จากนั้นให้ไปที่ลอจิกนะครับไปที่ลอจิกเลือกแอนคือเราจะมีเงื่อนไขในการเช็ค2อย่างก็คือถ้าเวลาชนเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยไอ้เวน Ladybug กับอะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่Ladybug ชนกับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ภายในเกมมันไม่สนใจเลยนะว่าคืออะไรแต่มันทำงานทุกครั้งที่มันเกิดการชนเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องเช็ค2อย่างนะครับอันดับแรกคือต้องเช็คว่าไอ้สิ่งที่มันชนเนี่ยมันคือเพลี้ยหรือเปล่าอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือคุณต้องมั่นใจว่าตอนที่ชนเพลี้ยเนี่ยมันเป็นเพลี้ยที่มองเห็นจริงๆไม่ใช่เพลี้ยที่ตายไปแล้ว
นะครับเช็ค2อย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเลยใช้เป็นแอดเข้ามาเพราะฉะนั้นส่วนแรกก็คือต้องเช็คว่าไอ้สิ่งที่ชนคือเพลียหรือไม่เพราะนั้นไปที่แมทดึงเครื่องหมายเท่ากับลงมานะครับเท่ากับอยู่ในแมทนะครับเท่ากับอยู่ในแมทแล้วก็เช็คว่าสิ่งที่ชนมันคืออะไรนะครับก็ไปที่ get author เท่ากับแล้วคลิกที่ edit นะครับด้านล่างสุดเลยจะเพลียเนี่ยเอาเฉพาะที่มันมีแค่เพลียอย่างเดียวเลยนะฮะแค่นี้นี่ก็คือหมายความว่า get author ออกมาดูว่าเจ้า author เนี่ยไอสิ่งที่มันชนน่ะนะครับสิ่งที่เต่าทองเราไปชนมันคือเพลียหรือไม่ถ้าเป็นเพลียและนะครับใช้วิธีการพิมพ์เอานะครับใช้ลองใช้วิธีการพิมพ์ก็ได้ง่ายดีคุณพิมพ์แค่ edit แล้วก็เลือกจะมีตัวเลือกนี้ออกมานะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ edit.visible นะครับเลือกแล้วมาใส่พิมพ์ได้เลยนะครับส่วน2อันนี้อันแรกพิมพ์แค่ edit เฉยๆแล้วก็เอามาเลยนะครับ and กับ edit.visible ตรงนี้ถูกต้องไหมใครไม่ทันบอกนะครับทันไหมอันนี้เรียบร้อยสุดท้ายเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าไอ้ที่ชนกันเนี่ยมันเป็นเพลียแล้วก็เป็นเพลียที่มองและเป็นเพลียที่มองเห็นด้วยนะครับเราทำอะไรครับเราก็กินมันนะกินมันได้ยังไงกินมันโดยการเรียกใช้ procedure ที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะครับฟังก็คลิกที่ procedure และเลือก call it edit นี้call กินเพลียเรียกกินเพลียลองเทสดูนะครับรีเซ็ตก่อนปั๊บสังเกตดูอันนี้ดูนับพลังผมด้วยนะครับกำลังลดอยู่ไล่ตามเพลียไปปั๊บกินเพลียพลังเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพลียหายไปเลยได้ไหมณปัจจุบันนี้ถ้ากินเพลียนะเพลียหายไปตลอดกาลนะครับเรายังไม่สูงมันขึ้นมาใหม่เรายังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ใครถึงจุดนี้ไม่ได้บ้างกินเพลียไปแล้วมีใครไม่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรากินเพลียได้แล้วทีนี้
กินไม่ได้ด้วยกินไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเอาสีเข้าดูไหม